สวัสดีค่ะจากยายสนชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องครับพี่น้องขามาอีกแล้วเสียงแจ้วๆจากยายสนค่ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะยังไงก็อย่าเพิ่งรำคาญกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันที่1มกราคมพ.ศ. 2564เนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะยายสนก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญปราศจากเวรภัยทั้งหลายนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันนะคะตลอดปีนี้และปีหน้าและปีต่อๆไปนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะมาค่ะวันนี้ยายสนพามาชมบรรยากาศค่ะบรรยากาศสวยๆงามๆที่ประเทศฟินแลนด์นะคะพี่น้องจ้ะพี่น้องจะเอายายสนกับข้างแข็งซะแล้วใส่ถุงมือตัดนิ้วมาค่ะจะไหวไหมนี่ค่ะพี่น้องคะหนาวแล้วไอ้ขากล้องมันก็เป็นเหล็กแล้วทีนี้พอเราไปจับโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ะพี่น้องจ๋าเอ้ยมือยายสนแขกมาแล้วยายสนถือมาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ายายสนก็ไม่มีอะไรดอกค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะยายสนก็ถ่ายตามฤดูกาลตามเทศกาลให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะตอนช่วงที่ว่ายายสนเริ่มทําใหม่ๆมันก็เป็นช่วงฤดูที่ว่าใบไม้ร่วงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าฤดูร้อนก็จะผ่านเพราะว่าอะไรยายสนความรู้สึกชาปนนะพี่น้องเอ้ยทำตั้งนานเราก็จะดังไปเลยป้ายองตะคองนะพี่น้องเอ้ยตอนเห็ดพึ่งเยอะๆก็ไม่ได้ทําพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าจนเห็ดก็วายหมดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าอืมยายสนก็เลยมาถือโอกาสทําตามฤดูกาลค่ะตามฤดูกาลให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมค่ะพี่น้องค่ะตอนหน้าใบไม้ร่วงยายสนก็ได้ทำคลิปลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเก่าๆที่ก็จะได้ดูไปกันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่นี่ประเทศฟินแลนด์เขาจะมี4ฤดูนะคะเนาะตอนนี้เป็นฤดูหนาวค่ะพอฤดูหนาวต่อไปก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิค่ะพอฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นฤดูร้อนพอฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะพี่น้องค่ะเมืองไทยเราก็มีแค่3ฤดูเนาะค่ะเนาะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อน3ฤดูเนาะค่ะเนาะที่นี่ก็มีถึง4ฤดูค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้สวยมากค่ะพี่น้องค่ะเมื่อคืนหิมะก็ตกลงมาพรำๆยายสนก็ได้ทําคลิปไปเด้อ1คลิปเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็อาจจะได้ดูได้ชมเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนก็จุดพลุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายสนก็จะนําภาพสวยๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมค่ะพี่น้องค่ะชมต่อค่ะต้นนู้นที่เขียวๆที่เห็นจะเป็นต้นสนหนาวกับต้นคริสต์มาสนะคะพี่น้องคะใบมันจะไม่ร่วงค่ะแต่ต้นที่เห็นนี้เป็นต้นเบิร์สค่ะพี่น้องคะเป็นต้นเบิร์สต้นเบิร์สใบมันจะร่วงพอใบมันร่วงแล้วถึงหน้านี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าใบมันร่วงพอหิมะตกแรงกดอากาศมันต่ำมันก็จะไปเกาะเดี๋ยวถ้าลมมามันก็จะร่วงค่ะพอดียายสนก็ตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นพอดีค่ะก็เลยมาเอาภาพสวยๆมาฝากพี่ๆน้องๆมาฝากพี่น้องครับพี่น้องค่ะสวยมากค่ะตอนนี้วันนี้ก็ติดศูนย์ค่ะก็ไม่ถึงกับลบค่ะแต่ก็หนาวค่ะพี่น้องค่ะแต่ก็ดีที่ว่าหิมะมันตกลงมาแล้วเนาะค่ะเนาะถ้าไม่มีหิมะมันก็จะหนาวแบบหนาวแห้งหนาวแรงค่ะพี่น้องค่ะแต่ตอนนี้ก็หนาวชุ่มหนาวชื้นมาหน่อยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากขอบคุณ FC ทั้งหลายพี่ๆน้องๆทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมยายสนชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะบางคลิปก็อาจจะสั้นบางคลิปก็อาจจะยาวนะคะพี่น้องค่ะยายสนก็ทําเพื่อแผ่ลูกๆทั้งหลาน FC ทั้งหลายที่ได้ดูได้ชมเนาะค่ะบางทีบางท่านก็บอกว่าทําไมทําคลิปสั้นจะกําลังดูเพลินๆค่ะมันก็ต่างจิตต่างใจต่างเวลาต่างวาระเนาะค่ะพี่น้องครับพี่น้องค่ะถ้าคลิปมันยาวเกินไปก็ไม่ว่ากันนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนาะค่ะเนาะเอาแค่ไหวค่ะพี่น้องค่ะไม่ซีเรียสจุดนั้นค่ะพี่น้องค่ะยายสนก็จะทําคลิปมายาวสักนิดนึงเอาไว้เผื่อแผ่ลูกๆหลานๆได้ดูได้ชมเพลินๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะ
เพราะว่าจุดประสงค์ของเราที่ทํา YouTube ขึ้นมาก็เพื่ออะไรเราก็รู้กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ทุกท่านทุกคนเยสนก็ทําอีกจุดประสงค์นึงเนาะค่ะเนาะเอาทําไว้ให้ลูกๆหลานๆดูค่ะทําไว้ให้ลูกๆหลานๆดูเพราะว่าโอ๊ยทางแขกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะไม่อยู่ที่นี่เราก็อาจจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทยของเราแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะก็จุดประสงค์อีกอย่างนึงของเยสนก็ถ่ายทำมาไว้ค่ะเอาไว้ดูเมื่อตอนเมื่อยามเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนาะค่ะน้องพี่น้องค่ะโอ้ยคางแข็งพี่น้องเอ้ยยศสนขอพูดภาษาโคราชด้วยพี่น้องเอ้ยโอ้ยไหนจะคางแข็งไหนจะมาดัดรินอีกโอ้ตัวโคราชตามแล้วพี่น้องเอ้ยเอาภาษาโคราชเนาะมันยังวะวาบน้องอีแหนบเนาะพี่น้องเอ้ยเอาดูต่อค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าค่ะตอนนี้รอบตัวยศสนพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเต็มไปด้วยหิมะเสียงนกกระจุกกระจีกระจุกกระจีกัดป้า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 นกมันไม่หนาวเลยพี่น้องเอ้ยยายสนใส่เสื้อ3แท็กซีชั่นก็ยังแต่หนาวอยู่นกไม่เห็นต้องใส่เสื้อผ้าบินปลิ้วปลิ้วปลิ้วอยู่นู่นน่ะโอ้ยสวยงามค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ยายสนอยู่หน้าภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะคะพี่น้องครับพี่น้องค่ะที่นี่จะมีกลางวันแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะ9 โมงกว่าก็เริ่มสว่างค่ะพอบ่าย2โมงครึ่งก็เริ่มมืดค่ะพี่น้องค่ะแต่นี่เป็นภาคกลางเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าเป็นภาคเหนือสุดนะคะพี่น้องค่ะเขาจะไม่มีแสงสว่างอย่างนี้เลยค่ะจะมีแต่กลางคืนตลอดค่ะจะมีแต่กลางคืนตลอดค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าฤดูร้อนนะคะที่ภาคเหนือสุดๆนะคะเนาะเขาจะมีแต่หน้าร้อนเขาจะไม่มีกลางคืนแสงสว่างจะมีแสงสว่างตลอดค่ะจะกลับกันค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้พอสว่างหน่อยนึงยายสวนก็รีบมาเก็บภาพให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องครับพี่น้องค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มืดแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นทางรถไฟค่ะพี่น้องค่ะบ้านยายสนอยู่ติดกับทางรถไฟค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะถ่ายทำวิดีโอยายสนก็ดูหน้าดูหลังของพี่น้องเอ้ยกลัวรถไฟเหยียบแบนนะพี่น้องเอ้ยเมื่อแต่ถ่ายวิดีโอบ้าจะคุ้มไหมเดี๋ยวเล็กละเอียดจะว่ายังไงเนาะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นไฟแดงไฟแดงก็คงไม่มีมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนช่วงหน้าร้อนยายสนก็ได้ถ่ายภาพจุดนี้ไปให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมแล้วนะคะพี่น้องคะพี่น้องค่ะภาพที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงน่ะจะสวยมาก2ข้างทางจะเป็นสีเหลืองอร่ามงามเรืองรองเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่วันนี้จะเป็นสีขาวกับสีเขียวค่ะต่อไปนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ายายสนได้ถ่ายแต่ภาพขาวดําให้พี่น้องได้ดูละทีนี้เพราะว่ามันมืดเนาะทำไงเนาะพี่น้องแกพี่น้องจ๋าได้ดูแต่ภาพขาวดำละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแต่สีขาวสีดำค่ะคุ้มค่าไปคุ้มค่าก็ทำตัวพี่น้องเออพี่น้องจ๋าได้เพื่อนได้ฝูงมีเพื่อนเยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะยังไงก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆรักทุกคนนะคะ FC ทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมคลิปยายสนชีวิตในฟินแลนด์ยายสนก็รักทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่ตลอดปี64นี่ก็ขอให้เฮงๆรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นป้ายรถเมย์นะคะยายสนอยู่ชนบทค่ะป้ายรถเมย์ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอยู่ชนบทค่ะก็แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะทํามาสวยงามแตกต่างกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ยายสนก็อยู่ชนบทออกมาอยู่ตําบลค่ะพี่น้องค่ะป้ายรถเมย์ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำในหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากขอบพระคุณค่ะที่ทุกท่านคนได้เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีปีใหม่สุขสันต์ปีใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ